สวัสดีครับสำหรับบทเรียนบทนี้นะครับผมจะสอนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นะครับก็คือเรื่องของ output นะครับออกหน้าจอนะครับให้ท่านเปิด tool มาครับสร้างไฟล์ใหม่นะครับ new file ครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า output ครับก็กด next ครับแล้วก็ finish ครับนี่คือ tag php นะครับ tag php เขียนงี้ครับโอเคนะครับคำสั่งที่ใช้แสดงข้อความออกหน้าจอก็ประกอบด้วยกัน2คำสั่งนะครับก็คือคำสั่งแรกครับ echo ครับhello world นะครับก็จะรันนะครับโอเคครับ hello world ฮะแล้วก็จะได้นะครับ hello world ขึ้นมานะครับนี่คือคำสั่งแรกครับต่อไปผมก็จะคอมเมนต์ไว้ก่อนคำสั่งที่2ครับ print ครับก็เหมือนกันครับก็รันได้เหมือนกันนะครับนะครับ hello world print นะครับก็คือว่า PHP นะครับประกอบด้วยคำสั่งอยู่2คำสั่งนะครับในการแสดงผลข้อความออกหน้าจอนะครับเรารันพร้อมกันแล้วครับ2คำสั่งครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือการแสดงผลในภาษา PHP นะครับก็มีด้วยกัน2แบบนะครับก็พบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับ